็เมื่อก่อนไปชิงแชมป์โลกเมื่อ20ปีที่แล้วที่ผมไปก็คือเขาถามว่ามาจากไหนผมบอกมาจากเมืองไทยเขาก็งงว่าเมืองไทยอยู่ที่ไหนของโลกฮะก็แรกๆที่ไปแข่งขันที่ต่างประเทศนะคะก็ไปหลายประเทศเหมือนกันเขาก็มองว่าเราเป็นคนไทยแล้วอีกอย่างก็เป็นผู้หญิงด้วยตัวเล็กด้วยแล้วก็จะไปสู้เขาได้หรอพอผมได้แชมป์โลกแค่นั้นแหละเขาก็อยากรู้จักเมืองไทยแล้วก็มีการจัดชิงถ้วยพระราชทานขึ้นซึ่งเป็นถ้วยเวิลด์คัพซึ่งเป็นถ้วยที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยครับก็ทำให้แต่เมื่อก่อนเราต้องจ้างระดับแชมป์โลกเพื่อที่จะดึงแชมป์โลกมาแล้วก็ฮะแล้วก็ให้คนอื่นตามมาแต่นี้เราไม่ต้องหรอกครับเพราะว่าแชมป์โลกมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ถ้าเขาอยากชิงเขาต้องมาชิงที่เมืองไทยครับแรกก็เห็นต่างชาติมาแข่งก็เราไม่รู้หรอกว่าทางเราจ้างมาจ้างมาขี่ก็พอมารู้วันนี้ก็รู้สึกว่าวันนี้เราได้ทำให้ประเทศไทยได้มีชื่อเสียงได้ให้ต่างชาติเข้ามาโดยเข้ามาในการขอเข้ามาเขาอยากมาเองเลยครับใช่จำได้อยู่ตอนนั้นไปแข่งที่สิงคโปร์ก็มีผู้หญิงเขาก็มองแบบเหมือนเราจะไม่ค่อยเก่งอ่ะแต่พอแข่งไปเขาก็อุ้ยทึ่งว่าเราชนะเขาได้คือคนไทยทำได้ค่ะทุกวันนี้คนไทยก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งก็ว่าได้ในเรื่องของกีฬาเจ็ตสกี